โอเค5 4 3 2 1ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับก็หลายๆคนอาจจะได้ดูแล้วว่าผมเพิ่งทำทราเวลบล็อกไปตัวแรกของผมย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ไปสกอตแลนด์เมื่อปีที่แล้วครับที่ผมเพิ่งลงไปถ้าใครที่ยังไม่ดูแล้วยังอยากดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้สักที่แถวนี้แถวสักที่อ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันเผื่อถ้าใครอยากกดเข้าไปดูนะครับใครที่มีโอกาสดูก็น่าจะรู้บ้างแล้วว่าผมเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะซึ่งนี่ก็เป็นการพูดหน้ากล้องแบบครั้งแรกๆของผมเลยก็ได้แบบปกติไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนถ้าติดขัดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วกันนะครับวิดีโอตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมคิดมาสักพักแล้วผมอยากจะทำเพราะมันเป็นการรวมไทม์แลปไฮเปอร์แลปที่เป็นฟุตเทจที่ผมถ่ายมาช่วงระหว่างที่ทำงานกับไปเที่ยวประมาณ2ปีแล้วที่ผมทำงานเป็นวิดีโอครีเอเตอร์เป็นวิดีโอกราฟเฟอร์แบบเต็มตัวนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมก็ถ่ายฟุตเทจที่เป็นไทม์แลปกับไฮเปอร์แลปเยอะมากผมก็เลยอยากเอาฟุตเทจพวกเนี้ยมารวมเพื่อเอามาเป็นเหมือนไฮไลท์เพื่อย้อนดูกลับไปแหละว่าที่ผ่านมาที่เราไปทำงานไปเที่ยวมาเป็นยังไงบ้างผมว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไทม์แลปกับไฮเปอร์แลปเนี่ยคืออะไรแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณดูแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณจะอ๋อแน่นอนว่าอ๋อนี่ไงไทม์แลปกับไฮเปอร์แลปซึ่งมันจะให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกับเป็นการสปีดอัพวิดีโอแบบเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นแล้วมันก็ได้ภาพที่แบบสวยงามของแบบท้องฟ้าที่วิ่งอยู่แบบเราพุ่งเข้าไปหาตึกผมคิดว่ามันน่าจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าตื่นเต้นแล้วก็เปลี่ยนแบบอารมณ์ของคนดูได้อันนี้ผมคิดเองนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เอาเป็นว่าผมมันก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยพอสมควรถ้าใครได้ดูวิดีโอผมมาบ้างหรือรู้จักผมอยู่แล้วบ้างนะครับก็น่าจะรู้ว่าผมใช้แบบ time lapse หรือ hyper lapse บ่อยมากซึ่งสาเหตุที่ผมใช้จริงๆเลยก็คือผมคิดอะไรไม่ออกครับอันนั้นก็ด้วยยอมรับว่าส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้ฟุตเทจเราวิดีโอเราภาพรวมทั้งหมดมันดูดีขึ้นไงเพราะว่ามันมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่แบบว่าภาพที่แบบถ่ายแบบ B-roll แบบปกติทั่วไปแค่นั้นแต่ว่าอ้าวมันก็มีอันนี้เข้ามาเสริมด้วยมันทำให้แบบทำให้แบบดูแบบถ่ายเยอะดีนะถ่ายหลายมุมดีนะอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใส่โลเคชันไว้ด้านล่างด้วยว่าสถานที่ที่อยู่ในวิดีโอเนี้ยที่เอามาโชว์กันเนี้ยมีที่ไหนบ้างคุณลองเดาดูว่าเอ้ยที่นี่คือที่ไหนหรือว่าคุณเคยไปหรือเปล่าแล้วถ้าทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เคยไปหรือครั้งหน้ามีโอกาสได้ไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยากลองถ่ายดูผมว่ามันก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีว่าเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อมันมีมุมนี้อยู่นะแล้วก็ทีนี้พอเราไปปุ๊บมันก็เป็นเหมือนไกด์ไลน์ในหัวแล้วว่าเราต้องซัดแบบนี้ต้องถ่ายแบบนี้ถึงเวลาจริงๆถ้าไปก็คือแบบเป็นมุมมหาชนค่อนข้างเยอะที่แบบน่าจะเห็นกันทั่วไปใน YouTube อะไรอย่างนี้อยู่แล้วสุดท้ายนะครับมีช anel ของตัวเองแล้วเริ่มทำคอนเทนต์ของตัวเองแล้วหลังจากที่จริงๆก็ทำวิดีโอมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ลองทำคอนเทนต์ของตัวเองหรืออะไรที่ตัวเองอยากทำจริงๆก็ทีซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งแรกๆที่อยากทำแล้วก็อยากเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยผมต้องขอยืมประโยคฮอตคิดของใครหลายๆคนที่เขาพูดกันมาบ้างนะครับของยูทูบเบอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆความเคลื่อนไหวในอนาคตจะมีอะไรบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมว่าเสียเวลามาเยอะแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ